อากาศร้อนๆแบบนี้แตงโมเนี่ยแช่เย็นจัดๆเนี่ยชื่นใจมากๆเลยคุณแม่จะชอบพูดเวลาซื้อแตงโมมาเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะรับประทานให้เอาแตงโมทั้งลูกไปแช่น้ำก่อนเขาบอกว่าไล่ความร้อนออกมาจะทำให้เวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ร้อนในอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนนะคุณแม่บอกมานานาจะเอามาทำเมนูยำดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นของว่างที่ทานมื้อไหนก็อร่อยเรียกน้ำย่อยสุดๆที่สำคัญสบายท้องด้วยเพราะว่าทานเสร็จแล้วเบาสบายไม่หนักท้องยำแตงโมของนานาวันนี้จะเป็นแบบไทยๆนิดนึงนะยำของเราวันนี้นานาใส่นี่เลยค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตักแบบนี้น้ำๆเลยค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนโอ้โหสีสวยมากจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละพริกขี้หนูนะคะเลือกสีแดงใส่ลงไปเอาให้หนำเพราะฉะนั้นคุณขานานาใส่หอมแดงเจียวฟังเสียงสิแบบนี้กรอบจริงๆแล้วก็กระเทียมเจียวถ้าคุณมีเวลาคุณเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยจากนั้นเราตักยำของเราวางไว้ข้างๆเลยค่ะรับประทานคู่กับแตงโมนะให้รู้ว่าเออยำนะจ๊ะสองดอกเรามันคนหวานๆก็จะมีหอมแดงวางนิดนึงและสุดท้ายค่ะผักชีช่อสวยๆช่อนึงยำแตงโมเรียบร้อยแล้วค่ะ